สดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันอังคารครับเช้าวันอังคารตื่นเช้ามากะมาเก็บเป็ดเก๋ไก่ที่เขาครับเป็ดเก๋ไก่ในเช้าที่เขาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งเป็ดที่ป่วยเมื่อวานนี่ครับว่าอาการเป็นยังไงนะเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มยืนได้ยังน้อยแล้วครับไปละย่างมาพูดยืนได้หลายกว่าเก่าครับการดีขึ้นแล้วรบๆเลยไอ้ตัวนี้การเริ่มดีขึ้นแล้วหายดีๆเขาจะเอาขอฟูครับดีก่อนเป็ดตัวผู้เป็ดมะลาดเป็ดเหลียงหงก็แยกออกครับแยกออกข้างนอกเดี๋ยวให้เป็ดฟ่องใหญ่ๆก่อนจังสีเอาผสมครับอีกสักเดือนนึงจะผสมหลังจากนี้ก็สีไปเก็บไข่เป็ดครับเก็บไข่เป็ดเออครับว่ามื้อนี้สิได้จักฟ่องแยกคอกให้ไปไข่ฝั่งนู้นก็ยังมีไข่ฝั่งนี้อยู่คือเก่าครับผมมาไข่ฝั่งนี้คือเก่าไปครั้งนี้ที่โต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหน่วยนะฟังดิเก็บฟังคุณต่อเตรียมฟังให้ย่างดีผมมาใครฟังนั่นคือเขาเก็บเท่านี้ก่อนครับสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดมีใครใครอยู่ฟองวันนี้ท้องฟองใครใครไปใส่หน่อยฟองหนึ่งไปแตก
3 6 4 6 5 6 6ฟังกันนี่ฟังเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเปลี่ยนนะฮะน้ำมันมาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า70 71 72 73 74 75 76 76 77เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกครับแปดสิบหกครับสองสิบหกฟอกฟ้องครับสวยๆยังมาเบิ่งอีกเทื่อนึงครับเดี๋ยวเบิ่งอีกเทื่อนึงฟ้องนี่ครับ87ฟ้องฟ้องฟ้อง87ฟ้องครับครับมีฟ้องนึงครับมีฟ้องนึงไปฟ้องนึงครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็มาเบิ่งมีไข่ฟ้องนึงบายมาเบิ่งกับนี่ฟองนึงครับฟองนึงเป็น90ฟองครับ90ฟองมันใส่เป็ดไป90ฟองตอนแรกก็มีใครอยู่นี่ฟองนึงครับเมื่อเก็บเป็ดตอนแรกใครมันบ่เห็นตั้งแต่เช้าเป็น91ฟองครับนี่ได้91ฟองนี่ครับเป็ดที่ป่วยก็เริ่มย่างได้แล้วครับย่างได้แล่นได้แล้วเดี๋ยวผมสิปล่อยเขาฟุ้งครับเพราะว่าเขาเบิ่งลําบ่น่าสิเป็นหยังครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับมีปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปครับแก้กันไปสําหรับมื้อนี้ก็ได้ไข่ทั้งหมด91ฟองครับ91ฟองก็แก้กันปัญหาไปเรื่อยๆครับถือว่าประสบการณ์คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ